เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นในรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกาเมื่อชายชาวอเมริกันรายหนึ่งโทรศัพท์หลอกว่าตนเองมีอาการหัวใจล้มเหลวทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดกู้ภยัยรุดไปยังบ้านที่เกิดเหตุแต่แล้วชายคนดังกล่าวกลับใช้อาวุธปืนจับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด5คนไว้เป็นตัวประกันและปล่อยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งออกมา จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะเจรจาและรับฟังข้อเรียกร้องแต่ไม่เป็นผลจึงตัดสินใจส่งหน่วยสวาดบุกเข้าคลี่คลายสถานการณ์จนเกิดการยิงปะทะกันในที่สุดมือปืนก็ถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ดีจนถึงขณะน,นี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้ชายชาวอเมริกันรายนี้ลุกขึ้นมาเป็นมือปืนจับเจ้าหน้าที่เป็นตัวประกัน